power bank energy macpack mini มาพร้อมกับ mac safe เห็นดีไซน์น่ารักแบบนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมารีวิว power bank จาก brand energy นะคะซึ่งเป็น power bank ที่มาพร้อม mac safe นะคะชื่อรุ่นว่า macpack mini นะคะใครที่กำลังมองหา power bank อยู่เนี่ยตามมาชมคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่า power bank ตัวนี้เนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างค่ะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod official ด้วยค่ะก่อนจะดูรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับแบรนด์ Energia กันก่อนนะคะ Energia เขาเป็นแบรนด์อุปกรณ์เสริมจากสิงคโปร์นะคะซึ่งสินค้าเขาก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือว่า power bank ที่นุ๊กนิกจะนำมารีวิวให้ชมในคลิปนี้ค่ะแบรนด์ของเขาเนี่ยมี position เป็นระดับโลกเลยนะแล้วก็เขามีทั้งคุณภาพดีนะคะดีไซน์สวยงามทนทานประสิทธิภาพดีมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่าเป็นแบบที่เขาเคลมจริงไหมคะสินค้าของแบรนด์ Energy นะคะถูกนำเข้ามาขายในประเทศไทยโดยบริษัท RTB นะคะแล้วสินค้าของเขานะคะก็มีวางขายตามหน้าร้านชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอ7 Banana แล้วก็ร้านค้าอื่นค่ะและนี่ก็เป็นกล่องของเจ้า power bank macpack mini นะคะภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าไปเลือกซื้อในร้านนะคะก็มองหากล่องแบบนี้ได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องกันค่ะสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะแน่นอนว่าสิ่งแรกก็คือ power bank ขนาด 10,000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษด้วยคู่มือเนี่ยอ่านง่ายมากๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่เป็นนะคะแล้วก็มีสายชาร์จ C2C มาให้ค่ะใช้ชาร์จไฟเข้า power bankแล้วเขาก็ยังมีการแถมสติ๊กเกอร์แม่เหล็กนะคะสำหรับเอาไว้ติดหลังมือถือนะคะซึ่งแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแม่เหล็ก MagSafe ค่ะแล้วก็จะมีใบรับประกันมาให้ด้วยค่ะซึ่ง power bank ตัวนี้นะคะ Energy เขาก็รับประกันให้1ปีเต็มเลยค่ะมาค่ะมาดูภายนอกของเจ้า power bank ตัวนี้กันนะคะอย่างแรกที่นุ๊กนิกเห็นเลยก็คือขนาดของเขาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็มีความสวยงามนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีมีความโค้งมนนะคะแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะแล้วที่บน power bank เนี่ยก็มีหลายอย่างเลยอย่างแรกที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือขาตั้งค่ะที่เราสามารถแกะออกมาได้แบบนี้เขาจะมีการล็อก1สเต็ปนะคะเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บได้เหมือนกันที่ด้านใต้ของตัว power bank นะคะก็จะมีไฟ LED บอกสถานะนะคะมีทั้งหมด4ดวงด้วยกันค่ะถ้าไฟขึ้น4ดวงแปลว่ามีแบต 100% นะคะแล้วก็75 50แล้วก็25ตามลำดับเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟสีเขียวด้วยนะบอกสถานะว่ารองรับการชาร์จเร็วหรือว่า PD นะคะส่วนพอร์ตของเขานะคะเป็นพอร์ตแบบ USB-C ค่ะพอร์ต USB-C ของเขานะคะเป็นทั้งพอร์ต input เพื่อชาร์จไฟเข้าแล้วก็ output เพื่อที่จะเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์หรือว่ามือถือค่ะส่วนตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนะคะเวลาที่เราชาร์จเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มนี้ด้วยส่วนสีที่มีให้เลือกนะคะในมือตรงนี้เนี่ยเป็นสีม่วงนะคะสีคล้ายๆกับ iPhone 14 Pro นะคะที่เป็นสีม่วงเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีน้ำเงินค่ะสีดำสีเขียวใบเศษแล้วก็สีชมพูแบบน่ารักน่ารักเลยค่ะและไฮไลท์ของเขานะคะขาดไม่ได้เลยก็คือ MagSafe ที่อยู่ด้านหลังของตัว power bank อันนี้นะคะก็จะเป็นวงๆแบบนี้นะคะเอาไว้ดูติดกับ iPhone รุ่นที่มี MagSafe ก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมานะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 iPhone 13แล้วก็ iPhone 14นะคะและคาดว่า iPhone รุ่นต่อไปนะคะก็น่าจะสามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะและสำหรับ iPhone รุ่นเก่านะคะที่ไม่มี MagSafe เนี่ยในกล่องเขามีการแถมสิ่งนี้มาให้ด้วยเป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นแถบแม่เหล็กซึ่งจะเป็นการจำลองเหมือนเรามี MagSafe อยู่ที่หลังเครื่องนะคะก็สามารถเอาไปติดไว้ที่หลังเครื่องได้อย่าง iPhone 11นะคะก็สามารถติดได้เลยแต่เวลาติดต้องเล็งนิดนึงนะคะให้ตรงกับตำแหน่งที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายค่ะเรามาพูดถึงสเปคอื่นๆของ power bank รุ่นนี้กันบ้างนะคะสำหรับ macpack mini จาก energy นะคะเขาเป็น power bank ความจุแบตนะคะ 10,000 มิลลิแอมป์ค่ะเป็นแบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะคะส่วน magsafe ของเขาเนี่ยรองรับการชาร์จสูงสุด15วัตต์เลยค่ะน้ำหนักของเขาอยู่ที่210กรัมนะคะซึ่งน้ำหนักของ power bank ตัวนี้จะพอๆกับน้ำหนักของ iPhone รุ่น iPhone 14 Pro เลยค่ะถ้าใครไม่แน่ใจน้ำหนักนะคะก็ลองไปจับๆเล่นๆดูก่อนก็ได้ค่ะแน่นอนว่า power bank รุ่นใหม่นะคะก็จะมาพร้อมกับการรองรับฟาชาร์จนะคะชาร์จ 0-50% ในระยะเวลา30นาทีแล้วก็ power bank ตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าสามารถใช้ชมวิดีโอได้มากขึ้นถึง34ชั่วโมงเลยส่วนการฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงได้สูงสุด110ชั่วโมงเลยเมื่อใช้งานกับ power bank ตัวนี้ค่ะ
ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า power bank ตัวนี้เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี360 protect pro นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของแบรนด์ energy เลยซึ่งจะไปช่วยควบคุมแรงดันไฟกระแสไฟแล้วก็อุณหภูมิระหว่างที่เราใช้งานนะคะถึงแม้ว่าเครื่องจะร้อนเนี่ยรับรองว่าไม่ระเบิดแน่นอนและอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีความปลอดภัยของ power bank ของ energy นะคะก็คือเขาได้รับมาตรฐานมอ.ก.ด้วยนะคะมีกำกับอยู่ทั้งบนกล่องแล้วก็ที่ตัว power bank เลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน power bank ตัวนี้นะคะก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเวลาที่เราจะชาร์จด้วย MagSafe เนี่ยก็แค่แปะลงไปหลังเครื่องแบบนี้นะคะมันก็จะดูดติดแบบนี้เลยความแน่นก็มีนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ชาร์จนะคะเราต้องกดปุ่มด้านล่างตัวเครื่อง power bank ก่อนนะคะให้มีไฟขึ้นหลังจากนั้นนะคะ iPhone ของเราก็จะมีการขึ้นสถานะการชาร์จค่ะและในเรื่องของความติดแน่นติดหนึบนะคะถ้าเราเอาติดไว้แบบเนี้ยแล้วขยับขยับมันก็ยังมีความแน่นอยู่นะคะแต่ถ้าเราเอามือไปบิดองศามันแบบเนี้ยมันก็สามารถขยื่นได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะคะมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ถือว่าแน่นแหละถ้าจับแบบนี้ได้ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เมื่อกี้ลองติด MagSafe กับ iPhone 14 Plus ให้ดูนะคะซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เคสเดี๋ยวเราลองมาใส่เคสดูบ้างนะคะซึ่งอันนี้เป็นเคสที่มี MagSafe จากทาง Apple นะคะเราใส่เคสเข้าไปก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวลองมาติด power bank กับ iPhone ดูรู้สึกว่ามันมีความแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยเคสที่เป็นซิลิโคนด้วยแหละมันมีความหนืดๆขึ้นเนี่ยถ้านุ่งนี้ใช้มือบิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปรู้สึกว่ามันมีความแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใช้งานกับเคสที่มี MagSafe เนี่ยก็จะมีความดูดติดมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้ใส่เคสค่ะและสำหรับ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่ไม่มี MagSafe เหมือนกับ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะอย่างอันนี้เป็น iPhone 11นะคะนุ้งนิ้งเนี่ยได้เอาสติ๊กเกอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องมาติดที่หลังเครื่องดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองติดดูว่ามันจะสามารถดูดติดได้แน่นเหมือนกับ iPhone รุ่นที่มี MagSafe จริงๆหรือเปล่าค่ะแบบเลยมันมีความแน่นนะคะแน่นพอๆกับ iPhone รุ่นที่มี MagSafe เลยก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าถ้าบิดแบบนี้ก็ยังมีการขยับขยื่นอยู่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดได้อยู่แต่ถ้าเราถือเฉยๆไม่ได้ไปเขย่าหรือว่าไม่ได้ไปขยับมันแรงความแน่นก็คือใช้ได้เลยค่ะรีวิวจากการใช้งานของนุ๊กนิ๊กเองนะคะหลังจากที่ได้ไปลองใช้งานมาก็เห็นหลายๆอย่างเลยในตัว power bank อันนี้นะคะอย่างแรกที่ชอบก็คือขนาดของเขาที่มีขนาดเล็กเพราะอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็น power bank 10,000 มิลลิแอมป์นะคะเขาสามารถทำให้ขนาดเล็กขนาดนี้ได้ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะส่วนเรื่องของน้ำหนักนุ๊กนิ๊กติดนิดนึงเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักนะคะด้วยความที่ของเขาอาจจะเป็นความจุเยอะด้วยแหละก็เลยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้าเราใช้งานเวลาที่เราจะชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังถ่ายรูปเล่นเกมหรือว่าใช้ทำงานนะคะถ้าเราจับถืออยู่แบบนี้มันก็จะมีความเมื่อยมือเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มน้ำหนัก iPhone ไปในตัวนะคะซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าถือไปสักพักนู่นนี่คิดว่าเมื่อยแน่และเพราะน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักของเจ้าตัว power bank ตัวนี้นะคะแบรนด์เขาก็คิดมาแล้วว่าเวลาใช้งานเนี่ยอาจจะเมื่อยมือก็เลยออกแบบดีไซน์นะคะมีขาตั้งมาให้เราด้วยเป็นขาตั้งแบบสแตนนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีการคลิก1ครั้งนะคะพับเก็บได้ซึ่งสามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะอันนี้เป็นการตั้งแบบแนวตั้งก็จะตั้งประมาณนี้ส่วนแนวนอนนะคะเอาไว้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังต่างๆระหว่างกินข้าวหรือว่าทำอะไรต่างๆนะคะก็สามารถตั้งองศานี้ได้เลยค่ะซึ่งองศาของเขาเนี่ยพอดีมากๆเลยนะคะกับสายตาของเราแต่สิ่งที่นุ๊กนิ๊กเจอนะคะหลังจากที่ได้ไปลองใช้งานมาจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราตั้งมือถือแบบแนวตั้งเนี่ยที่เป็นมือถือเครื่องใหญ่นะคะอย่าง iPhone 14 Plus หรือว่า iPhone 14 Pro Max ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะนะคะพอเราตั้งไปถ้าตั้งเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะแต่ถ้าเราจะจิ้มจอนะคะปกติเราก็จะมีการจิ้มจออยู่แล้วแบบเวลาเลือกดูอะไรต่างๆนะคะพอจิ้มจอไปเนี่ยเห็นไหมขาตั้งมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะมันมีโอกาสที่จะล้มได้ค่ะส่วนแนวนอนตั้งได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะสามารถใช้ดูวิดีโอหรือว่าใช้ดูหนังใช้ประชุมได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับแนวนอนค่ะส่วนมือถือหรือว่า iPhone รุ่นที่มีขนาดเล็กลงนะคะอย่างเช่น iPhone 13 Pro เครื่องนี้ขนาดจอเขาอยู่ 6.1 นิ้วขนาดตัวเครื่องก็เป็นประมาณนี้นะคะพอมาติดใช้งานดูแล้วก็ถ้าใช้กับขาตั้งเนี่ยถ้าเป็นแนวตั้งนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติจิ้มจอได้แล้วก็เวลาจิ้มเนี่ยไม่ล้มด้วยค่ะมันอาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของมือถือของเราด้วยนะคะแนวนอนก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
มาพูดถึงเรื่องการใช้งานระหว่างการถ่ายรูปกันบ้างนะคะระหว่างถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนว่ามือถือของเราเนี่ยมีการใช้แบตเตอรี่เยอะบางคนก็จะมีการชาร์จไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนะคะอันนี้นะคะเขาดีไซน์มาให้มีขนาดเล็กหลังจากที่ลองใช้งานมากับ iPhone รุ่นที่มีเครื่องเล็กอย่างเช่น iPhone 14นะคะเวลาแปะเข้าไปเนี่ยมันไม่บังเลนกล้องเลยค่ะก็สามารถใช้ถ่ายรูปได้ปกติเลยส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะคะที่มีการดีไซน์วางแนวกล้องที่ไม่เหมือนกับ iPhone นะคะอย่างเช่น Samsung Galaxy S23 Ultra นะคะมีการวางเลนกล้องแบบ3อันเรียงลงมาด้านล่างนะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยพบว่ามันมีการไปบดบังเลนกล้องซึ่งเป็นเลนอันล่างสุดอันนี้นะคะเพราะว่า Samsung เครื่องนี้นะคะเขามีการวางแนวกล้องแบบแนวตั้งซึ่งเลนโพลิสโคปเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะก็เลยไปบังนะคะอาจจะมีการติดนิดนึงสำหรับการใช้งานร่วมกับมือถือ Samsung ค่ะมาพูดถึงเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานกันบ้างนะคะก็เป็นปกติของ power bank ทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแผ่ออกมานะคะซึ่งหลังจากที่นิกได้ลองชาร์จไปด้วยเล่นโซเชียลไปด้วยนะคะก็มีความอุ่นๆ นิดนึงก็สังเกตได้เลยสามารถสัมผัสได้เลยเอามือไปแตะก็รู้สึกถึงความอุ่นนะคะแต่ในการชาร์จ2อุปกรณ์นะคะก็อย่าลืมว่าเครื่องนี้สามารถชาร์จได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะคะนุ๊กนิกลองชาร์จ iPhone พร้อมกับ iPad นุ๊กนิกทำการเสียบสาย USB-C ด้านล่างเพื่อชาร์จนะคะปรากฏว่ามันมีการเตือนความร้อนขึ้นมาที่ iPhone ก็คือเจ้าตัว Power Bank อันนี้มันแผ่ความร้อนไปที่ iPhone อาจจะเกิดความร้อนจาก iPhone ด้วยนะคะเพราะด้วยความที่มันดูดติดกันแบบนี้นะคะความร้อนมันก็เลยส่งถึงกันง่ายนะคะก็เลยเกิดความร้อนที่ iPhone ก็มีการแจ้งเตือนว่าเกิดความร้อนมากเกินไปนะคะให้หยุดการชาร์จก่อนค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณาอีกอย่างนึงค่ะเวลาที่เราจะชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันค่ะแต่ถึงจะเกิดความร้อนระหว่างที่เราชาร์จนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเรียกว่า360 Protect Pro นะคะมาให้ใน Power Bank เครื่องนี้ก็เลยมีความปลอดภัยแน่นอนไม่ระเบิดแน่นอนเขาก็จะมีการจัดการเรื่องความร้อนให้เราแหละแล้วถ้าเราใช้ไปนะคะจน Power Bank อันนี้แบตหมดนะคะเวลาที่เราจะชาร์จไฟเข้าเนี่ยก็สามารถใช้สายชาร์จที่เขาให้มาเลยเป็นสายชาร์จ USB-C to C นะคะใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์20วัตต์ขึ้นไปนะคะจะใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ3ชั่วโมงค่ะและสรุปให้โดยรวมเลยนะคะสิ่งที่นุ๊กนิกประทับใจอย่างแรกเลยก็คือเขามีดีไซน์ที่สวยงามมากแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยค่อนข้างโดนใจนะคะเพราะว่ามีให้เลือก5สีแต่ละสีเนี่ยสามารถเอาไป mix and match กับสีของ iPhone เราได้ใครชอบสีไหนก็ลอง mix สีดูค่ะขออวยเรื่องงานประกอบนิดนึงนะคะ power bank ตัวนี้เนี่ยเขามีงานประกอบที่ค่อนข้างดีเลยพอจับแล้วเนี่ยมีความแน่นนะคะเป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกดีแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยอีกอย่างนึงที่ชอบนะคะก็คือเรื่องขาตั้งที่เขามีมาให้ในตัวนะคะซึ่งมันสามารถพับเก็บได้เวลาที่เราไม่ใช้เราก็แค่พับเก็บเวลาที่เราใช้เราก็แค่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะและที่สำคัญนะคะความจุของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ 10,000 มิลลิแอมป์เลยสามารถใช้ชาร์จ iPhone ได้ 2-3 รอบเลยค่ะอันนี้ชอบมากและใครนะคะที่มีแกดเจ็ตหรือว่ามือถือหลายเครื่องนะคะก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้2เครื่องเลยอย่างนุ๊กนิกได้ไปลองชาร์จ iPadMac หรือแม้แต่ AirPods นะคะก็รองรับการชาร์จด้วย Power Bank ตัวนี้เช่นกันใครที่มีหลายอุปกรณ์น่าจะชอบอันนี้ค่ะและสำหรับใครที่ใช้มือถือที่ไม่มี MagSafe นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขามีนี่มาให้ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์แถบแม่เหล็กอย่างนู้นนี้นะคะก็สามารถเอามาติด iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนที่ไม่มี MagSafe ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลยเขาใส่ใจมากเลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนุ๊กนิกก็ประทับใจเช่นกันรู้สึกอุ่นใจนะคะด้วยเทคโนโลยี360 Protect Pro ของเขานะคะที่ควบคุมประจุไฟหรือว่าควบคุมอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากความร้อนเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเราจะไม่เกิดอันตรายเวลาที่เราใช้งาน Power Bank ตัวนี้ค่ะเมื่อกี้นุ๊กนิกพูดถึงสิ่งที่นุ๊กนิกประทับใจให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะสรุปสิ่งที่ควรพิจารณากันบ้างนะคะคือขาตั้งของเขาเนี่ยมีความค่อนข้างอ่อนแอนะคะถ้าใช้กับมือถือเครื่องใหญ่เนี่ยก็สามารถมีโอกาสล้มได้ถ้าวางแบบแนวตั้งค่ะข้อควรพิจารณาข้อสุดท้ายนะคะก็คือเวลาที่เราใช้งานร่วมกับการชาร์จ MagSafe นะคะเวลาที่เอาไปติดปุ๊บกับ iPhone เนี่ยสถานะการชาร์จมันแสดงขึ้นมาค่อนข้างช้านะคะเว้นไปประมาณ 2-3 วิเลยนะคะและเวลาที่เราจะชาร์จมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียบชาร์จหรือว่าการชาร์จผ่าน MagSafe ที่ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มที่อยู่ด้านล่าง Power Bank ก่อน1ครั้งนะคะให้มันเริ่มการชาร์จนะคะถ้าเราลืมกดเนี่ยก็จะไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นเพราะว่า Power Bank ตัวนี้นะคะไม่มีการชาร์จอัตโนมัติให้ค่ะ
ใครนะคะที่ต้องออกไปใช้ชีวิตประจำวันข้างนอกนะคะแล้วก็ใช้มือถือทั้งวันไม่มีเวลามานั่งชาร์จแบตหรือว่าชาร์จมือถือเนี่ยก็สามารถพก power bank ตัวนี้ไปด้วยได้ก็มีความสะดวกสบายเช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่มีมือถือที่ความจุแบตน้อยเนี่ยอย่างเช่นมือถือรุ่นเก่าๆนะคะหรือว่ามือถือเครื่องเล็กๆนะคะแน่นอนว่าเขามีความจุแบตน้อยอันนี้ก็สามารถพกไปด้วยได้ชาร์จระหว่างวันได้ค่ะไม่ติดปัญหาอะไรเลยและสำหรับราคาของ power bank ตัวนี้นะคะ MagPack Mini จากแบรนด์ Energy นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ 2,290 บาทนะคะสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่หน้าร้าน Studio 7 Banana หรือว่าร้าน BD Beyond ก็มีขายเช่นกันค่ะและทางออนไลน์ก็สามารถช็อปได้เช่นกันผ่านเว็บไซต์ของ Banana แล้วก็ Studio 7ค่ะคลิปนี้นะคะนุนิกก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะคะน่าจะครบเนื้อหาตามที่ทุกคนอยากดูแล้วแหละค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งช่อง iMod Official ด้วยค่ะคลิปหน้านะคะนุนิกจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะก็รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นุนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ